เสียชัดสายเปประกาศลงสสชูนโยบายกล้วยแห่งชาติด้านกรุงปรีชาชูหวย80บาทเสียชัดสายเปประกาศลงสมัครสสพรรครวมแผ่นดินยังไม่ชัดลงเขตหรือปาร์ตี้ลิสต์แต่ยืนยันจะผลักดันนโยบายกล้วยแห่งชาติช่วยเหลือชาวกำแพงเพชรให้ลืมตาอ้าปากได้เพราะที่ตนมีอยู่มีกินทุกวันนี้ก็เพราะกล้วยหลังจากก่อนหน้านี้ครูปรีชาหวย30ล้านประกาศลงสสเช่นกันชูนโยบายประชาชนต้องได้ซื้อหวย80บาทอย่างมีความสุขเมื่อวันที่29มีนาคม2566เวลา 11:21 นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่ามีการเปิดตัวผู้สมัครสสพรรครวมแผ่นดินที่มีพลเอกชัดชัยพัทรนาวิกเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคโดยมีว่าที่ผู้สมัครที่สร้างความฮือฮาคือนายธนสิทธิ์สุขเกตหรือเสียชัดสายเปที่ตกเป็นข่าวโด่งดังในโลกออนไลน์กรณีชอบจ่ายเงินช่วยเหลือสาวๆในช่วงก่อนหน้านี้นายธนสิทธิ์กล่าวว่าทางพรรครวมแผ่นดินได้ไว้วางใจให้ตนลงสมัครเป็นสสซึ่งในส่วนตัวแล้วจะผลักดันนโยบายกล้วยแห่งชาติซึ่งเป็นความหวังของเกษตรกรชาวจังหวัดกำแพงเพชรที่ได้ฉายาว่าเป็นเมืองกล้วยไข่ขอนำกล้วยมาช่วยแผ่นดินในมิติบานาน่าอีโคโนมิกส์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วยเหลือชาวบ้านและวิถีชีวิตแบบไทยๆนายธนสิทธิ์กล่าวอีกว่าได้ตกลงเข้าร่วมงานกับพรรครวมแผ่นดินซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดจากทางผู้บริหารพรรคว่าจะให้ลงสมัครสสแบบแบ่งเขตหรือแบบบัญชีรายชื่อพรรคแต่ที่แน่ๆตนเองได้นำเสนอเรื่องของการปลูกกล้วยต่อผู้บริหารพรรคซึ่งทางผู้บริหารพรรคก็มีแนวโน้มที่จะผลักดันให้เป็นอีกหนึ่งนโยบายคือนโยบายกล้วยแห่งชาติซึ่งในส่วนตัวตนเองเติบโตและมีอยู่มีกินก็เพราะเรื่องของการปลูกกล้วยจำหน่ายจึงขอแรงวิงวอนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สนับสนุนในเรื่องดังกล่าวด้วยโดยก่อนหน้านี้นายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชาที่โด่งดังจากคดีหวย30ล้านอนละเวงก็ได้ประกาศลงสมัครสสจังหวัดกาญจนบุรีโดยชูนโยบายประชาชนต้องมีความสุขกับการซื้อลอตเตอรี่ในราคา80บาทคือความจริงครูปรีชาลงสมัครสสภาคประชากรไทยทนายตั้มรีบโพสต์คิดถึงจังฮือฮาเจ้าของวลีเด็ดความจริงก็คือความจริงครูปรีชาใคร่ครวญประกาศลงสมัครสสพรรคประชากรไทยลั่นหากได้รับเลือกประชาชนจะต้องได้ซื้อลอตเตอรี่ใบละ80บาทด้านทนายตั้มทนายคู่กรณีรีบโพสต์คิดถึงจังอย่าลืมไปเจอที่ศาลอีกหลายคดีวันที่21มีนาคม2566เวลา 19:16 นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่21มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าคอการเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเริ่มคึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อคนมีชื่อเสียงระดับจังหวัดและประเทศที่เอ่ยชื่อแล้วรับรองว่าทุกคนต่างก็รู้จักเป็นอย่างดีนั่นคือเจ้าของวลีเด็ดความจริงก็คือความจริงนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชาคู่กรณีหวย30ล้านอนละเวงที่เคยเป็นข่าวโด่งดังตัดสินใจลงสมัครสสระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชากรไทยหรือปชท.โดยครูปรีชาใคร่ครวญได้เดินทางไปสมัครสมาชิกพรรคประชากรไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและภายในวันพรุ่งนี้คือวันที่22มีนาคมพรรคประชากรไทยจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสอย่างเป็นทางการโดยครูปรีชาได้อัดคลิปวิดีโอลงใน TikTok พูดถึงนโยบายส่วนตัวว่าหากได้รับการเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดกาญจนบุรีผมจะรณรงค์และดูแลเรื่องของการขายหวยเกินราคาซึ่งทุกคนจะได้ซื้อหวยในราคาที่เท่าเทียมกันคือใบละไม่เกิน80บาทยิ้มอย่างมีความสุขซื้อหวยอย่างมีความสุขเมื่อเลือกครูปรีชาใคร่ครวญซึ่งเป็นการเปิดตัวของครูปรีชาในครั้งนี้สร้างความฮือฮาให้กับชาวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างมากทั้งนี้นายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชาเปิดเผยว่าผมได้ตัดสินใจลงสมัครสสกาญจนบุรีพรรคประชากรไทยเขต1เพราะนิยมชมชอบท่านสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วตั้งแต่สมัยที่ผมยังเรียนหนังสืออยู่เลยโดยในวันพรุ่งนี้คือวันที่22มีนาคมผมจะร่วมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสพรรคประชากรไทยที่ทำการพรรคประชากรไทยพร้อมกับว่าที่ผู้สมัครจังหวัดต่างๆพร้อมกันทั้งนี้พบว่านายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนทนายความของลุงจรูญคู่กรณีของครูปรีชาได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงเรื่องนี้ว่ายินดีกับชาวกาญจนบุรีด้วยนะครับมีครูคนดังลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยแต่ยังไงครูอย่าลืมนะครับเรามีนัดเดทกันที่ศาลอีกหลายคดีคิดถึงจังซึ่งต่อมาได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก